รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและมีคำบรรยายภาษาไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินหรือสื่อความหมายสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ The Classroom ห้องเรียนวัยใสครับเป็นห้องเรียนเฉพาะกิจนะครับที่จะพาทุกท่านนั้นไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับมุมมองใสๆไร้เดียงสาที่วันนี้จะชวนกันมาแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดทัศนคตินะครับถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นภายในสังคมทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนของเรานั้นกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและเข้าใจความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นครับคุณผู้ชมครับจริงไหมครับที่ว่าเยาวชนของเราส่วนใหญ่นั้นเดี๋ยวนี้จะห่างไกลในเรื่องของหลักธรรมะหลักคุณธรรมและหลักจริยธรรมไปมากนะครับซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการหลงผิดและก็นำไปสู่การกระทำผิดต่างๆภายในสังคมนี้ครับถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับผมว่าวันนี้เรามาเริ่มปรับมุมมองของวัยรุ่นที่มีต่อธรรมะและการเรียนรู้ในการนำหลักธรรมะคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ให้เหมาะสมในชีวิตประจำวันของน้องๆกันนะครับถ้าพร้อมแล้ววันนี้มาเข้าห้องเรียนในคลาสรูมกันเลยครับคำว่าธรรมะหมายถึงคุณความดีคำสั่งสอนในศาสนาหลักปฏิบัติในศาสนาความจริงหรือความถูกต้องซึ่งหากจะกล่าวถึงหลักธรรมกับการดำเนินชีวิตอาจสรุปได้ว่าคือหลักคำสอนของศาสนาที่เป็นความจริงความดีความถูกต้องที่เมื่อนำไปประยุกต์ใช้ควบคู่กับศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมจะก่อให้เกิดความดีงามต่อตนเองครอบครัวทำให้ชุมชนสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขค่ะธรรมะสำหรับผมคือหลักในการใช้ชีวิตครับคือการที่เราทำอะไรดีๆอย่างเป็นธรรมชาติของเราธรรมะคือเรื่องที่เป็นธรรมชาติเรื่องที่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นนะคะธรรมะคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนครับเป็นสอนมาให้เรารู้ตัวเองครับเรื่องที่ท่านสอนก็จะมีเรื่องสติการรู้ตัวเองก็น่าจะเป็นอันที่ปรับใช้ได้ง่ายครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่เราควรจะต้องใช้อ่ะครับธรรมะก็มันก็อยู่ในชีวิตประจำวันเราอยู่แล้วค่ะเวลาเราทำอะไรบางทีเราอาจจะสิ่งนั้นที่เราทำมันอาจจะเรียกว่าธรรมะแต่ว่าคำว่าธรรมะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรถ้าเกิดมันเป็นแค่คำพูดแต่เราไม่นำมาใช้จริงก็คือสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันนะฮะก็คือธรรมชาติธรรมชาติที่แบบทำให้แบบเราทำในสิ่งที่ดีครับผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับน้องๆที่มาจากโรงเรียนรุ่งอรุณนะครับให้น้องๆแต่ละคนแนะนำตัวไปทีละคนเริ่มน้องคนนี้ก่อนครับก็ชื่อบิงค่ะพัฒน์ลีลารัศมีค่ะน้องบิงนะครับชื่อมอนครับภาวินสมัครเสวีครับชื่อไตรรัตน์หานทวีสมพลครับชื่อเล่นต้นสนครับชื่อเอิร์นค่ะชื่อติการกนกอันทากรชื่อชาญครับชื่อจริงชาญสิงหราชาติครับเอาละครับน้องๆนั่งพร้อมแล้วพี่กิ๊ฟถามก่อนเลยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของธรรมะถ้าพูดถึงธรรมะในมุมพี่กิ๊ฟนะตอนเด็กๆตอนที่พี่กิ๊ฟเรียนหนังสือในวัยน้องๆเนี่ยนะครับคุณครูก็จะสอนในเรื่องของประวัติศาสตร์ของธรรมะก่อนที่จะมาเป็นศาสนาพุทธเรียนกันมาตั้งแต่เจ้าชายสิทธัตถะทรงพระเยาว์ยังเด็กอยู่เลยเดี๋ยวนี้สอนแบบนั้นอยู่ไหมสอนครับยังสอนอยู่เหรอครับให้ดูวิดีโอเลยให้ดูวิดีโอเหรอสมัยก่อนพี่กิ๊ฟนี่อ่านหนังสือดูรูปในหนังสือเอาเดี๋ยวนี้เป็นวิดีโอแล้วแต่ก็ยังสอนเหมือนเดิมเรื่องราวยังเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมครับครับอ่ะถ้าอย่างนั้นพี่กิ๊ฟถามเลยว่าน้องๆแต่ละคนเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะอย่างไรบ้างบิงก่อนครับก็ธรรมะคือธรรมชาติคือความจริงธรรมชาติธรรมดาค่ะธรรมดาไม่น่าถามเลยนะ คือธรรมชาติก็คือธรรมดาคือธรรมดาค่ะที่เรานั่งหัวเราะกันอยู่นี่ก็เป็นธรรมะค่ะอย่างนั้นหรือเปล่าต้นสนในความคิดของผมเนี่ยก็คือธรรมะเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเหมือนประวัติศาสตร์ของพระพุทธเจ้าผมคิดว่ามันคือคำสอนของพระองค์มากกว่าคือสอนให้เราแบบอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้มากกว่าคืออยู่ให้แบบดีอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ในสภาพสังคมที่ดีอะไรอย่างนี้มากกว่าต้นสนเข้าใจแบบนี้ครับเออล่ะคะก็ธรรมะคือสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันค่ะชาญล่ะก็ผมก็คิดว่าธรรมะก็คือเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเขาสอนมาแล้วก็ทำให้เราแบบน่าจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับอันนี้คือชาญมองแบบนี้ครับมอสล่ะครับธรรมะสำหรับผมเป็นหลักในการใช้ชีวิตครับคือการทำในสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติของเราออกมาในสิ่งดีๆเท่าที่คุยกับน้องๆน้องๆก็เข้าใจ
ไปในทิศทางเดียวกันธรรมะคือสิ่งที่อยู่กับตัวเองสิ่งที่เป็นธรรมชาติเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วถ้าอย่างนั้นถามอีกคำถามธรรมะเป็นเรื่องที่เข้าใจยากหรือเปล่ามอสมองยังไงครับคิดว่ามันน่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายครับแต่เราทำปฏิบัติออกมาได้ยากเพราะว่ามันต้องใช้สติอะไรเข้ามาซึ่งบางครั้งเราก็คิดไม่ทันต้นสอนครับก็ธรรมะเนี่ยผมก็ไม่คิดว่ามันจะเรียนรู้ยากนะครับก็คือไอเรียนรู้ง่ายเหมือนกับมอสแหละครับคือมันปรับมาใช้ยากครับคือไอที่บอกว่ามีสติทุกเวลาเขาก็สอนให้เรามีสติแต่ว่าบางทีเราก็แบบบางทีเราอาจจะหลุดไปบ้างแบบโมโหเพื่อนเราก็สติหลุดก็ว่าเพื่อนแล้วก็ด่าเพื่อนแล้วเพื่อนมาทำร้ายเราเราก็แบบตีกลับไปแล้วอะไรอย่างนี้เพิ่งจะมารู้ตัวแสดงว่าเคยใช่ไหมบ่อยครับบ่อยเลยเหรอนะคือเพราะฉะนั้นแล้วธรรมะเนี่ยเรารู้แล้วว่านี่คือธรรมะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะทำตามหลักจริงๆเนี่ยมันทำยากเพราะว่าใจเราเองตัวเราเองใช่ไหมบิงคิดแบบนั้นไหมมันก็ไม่ได้ง่ายอะค่ะไม่ง่ายเลยเหรอไม่ง่ายค่ะไม่ง่ายเลยมันไม่ง่ายที่เราจะทำอะค่ะเวลาเราทำอะไรบางทีเราก็ไม่มีสติตอนที่เราทำอยู่เราก็ทำไปเรื่อยๆอะค่ะทำโดยที่ไม่ได้คิดทำแล้วก็ไม่ได้คิดก็ทำไปเรื่อยๆเพราะว่าชินแล้วแล้วก็พังพอเกิดปัญหาพังแล้วก็จบเลยจบเลยเจอปัญหาลูกนี้เราไม่น่าจะวิเคราะห์หน่อยเลยน่าจะตั้งใจกว่านี้ถ้าพูดถึงเรื่องการเรียนใช่ไหมค่ะดีเลยเข้าประโยคนี้ถามเลยครับว่าถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะแล้วเนี่ยให้น้องๆแต่ละคนลองยกตัวอย่างดูซิว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเหตุการณ์ใดบ้างที่มันเกี่ยวข้องกับธรรมะน้องเอิญคือหนูเวลาเราทำงานอยู่อย่างเงี้ยมีเพื่อนมาลบงานเราแล้วแวบแรกเลยคือโกรธเลยค่ะแต่ว่าคือเพื่อนเขาก็คิดแค่แกล้งเล่นๆล้อเล่นไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าเราก็คิดให้เขาดูเลยว่าเรารู้ทันอารมณ์ตัวเองว่าเราโกรธแล้วเราก็ไม่ได้ไปตะคอกใส่เขาไว้แบบก็คืออดทนโอเคเพื่อนแกล้งเราแล้วก็อยู่กับตัวไม่ไปโกรธเพื่อนตอบใช่ไหมครับชาญครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตอนเวลาพูดครับคือส่วนใหญ่ถ้าเกิดโกรธมากๆก็จะพูดก่อนคิดแต่ถ้าเราจริงๆถ้าเกิดเรามีสติตลอดเวลาก็จะคิดก่อนพูดแล้วก็จะพูดถูกตลอดเวลาโอ้สำคัญมากเลยนะไม่เฉพาะเด็กแบบรุ่นน้องๆนะผู้ใหญ่วัยทำงานนะครับหรือว่าใครก็ตามทีถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีสติในเรื่องของการพูดนะชาญยกตัวอย่างได้ดีมากในเรื่องของการพูดถ้าเกิดพูดแล้วไม่มีสติปัญหามันจะตามมาครับนะครับต้นสนมองแบบนั้นไหมมีเรื่องอะไรในชีวิตประจำวันบ้างก็เหมือนเวลาเราเล่นในโลกโซเชียลอย่างเงี้ยครับก็คือสมัยนี้ก็จะมีโลกโซเชียลเยอะนะครับเราก็ต้องมีสติในการที่จะโพสต์อะไรลงไปเพราะว่าเราลงไปแล้วปุ๊บคนอื่นเขาก็จะเห็นแล้วเราก็จะลบยากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสติทุกครั้งที่จะแบบใส่อะไรลงไปในนั้นอ่ะทุกคนเข้าใจหลักธรรมะในมุมมองของน้องๆกันแล้วแต่นี้พี่กิ๊ฟจะถามย่อยไปแล้วนะว่าถ้าพูดถึงหลักธรรมะจริยธรรมคุณธรรมมีอีก2คำขึ้นมาแล้วนะมีคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมคิดว่า2คำนี้มันแตกต่างจากคำว่าธรรมะไหมครับต้นสนคิดว่ามันก็ไม่น่าจะแตกต่างอะไรกันมากครับคือมันก็คือสิ่งที่แบบสั่งสอนเรามาแล้วแบบทำให้เราไปทำดีกับผู้อื่นหรือว่าทำดีกับตัวเราเองก็คือน่าจะเป็นเหมือนก็น่าจะคล้ายๆกันคือการแบบสอนให้เราทำดีเหมือนกันนะชาล่ะผมว่ามันก็คล้ายกันเพราะว่ามันคือสอนให้เราเป็นคนดีครับทำให้เรารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรครับบิงบ้างบิงคิดว่าไม่ค่อยเหมือนกันค่ะเพราะว่าแตกต่างกันตรงไหนครับถ้าธรรมะเป็นเรื่องธรรมชาติจริยธรรมกับคุณธรรมเป็นเรื่องของธรรมชาติในด้านที่เราควรจะทำให้ดีขึ้นคือไม่ใช่ปกติธรรมชาติคือปกติแต่ว่าถ้าเป็นคุณธรรมแล้วก็คือสิ่งที่มันดีกว่าปกติมอสล่ะก็คือสิ่งที่เราปฏิบัติแล้วก็คิดมันก็คล้ายกันไม่ได้แตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพูดถึงจริยธรรมกับคุณธรรมเนี่ยมันเหมือนกับเป็นคำสองคำที่เป็นหลักการที่จะมาคุมคนแต่ละคนให้มีคุณธรรมให้มีจริยธรรมแต่คำว่าธรรมะมันกว้างกว่านั้นเนาะธรรมะนี่มันกว้างมากเลยอย่างที่น้องบอกคำถามสุดท้ายก่อนที่จะไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจถามน้องๆก่อนว่าเราจะเรียนรู้วิถีพุทธไปเพื่อก็เพื่อเรียนรู้ตัวเองว่าเราเป็นยังไงถ้าเราเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะรู้มากขึ้นว่าตัวเราเป็นยังไงมอสครับเราเรียนรู้ไปเพื่ออะไรครับนะผมก็เอาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันส่วนใหญ่เพราะว่าอย่างเช่นผมใช้ความเพียรความพยายามทั้งด้านการเรียนทั้ง
กิจกรรมต่างๆทางด้านกิจกรรมต่างๆผมเป็นคนชอบเล่นฟุตบอลนะครับก็การที่จะฝึกซ้อมการที่จะไปเดินทางไปฝึกซ้อมเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาแล้วถ้าเกิดเราไม่มีความเพียรพยายามเนี่ยการที่เราเห็นคนอื่นวันเสาร์อาทิตย์ได้พักผ่อนได้ไปเที่ยวได้ไปเล่นกับเพื่อนใช่แล้วก็ส่วนผมต้องตื่นตีห้าไปซ้อมฟุตบอลไงถ้าเกิดเราไม่มีความเพียรความพยายามหรือความรักที่เราตั้งใจจะทำกับมันจริงๆเราก็อาจจะเลิกล้มไปซึ่งผมก็คิดว่ามันก็เกี่ยวข้องกับการเรียนเหมือนกันคือมันเชื่อมโยงกันคือเราต้องทำสิ่งตรงหน้าเราให้ดีที่สุดอ่ะนี่ก็คือมีสติกับตัวเองชาแล้วครับก็ของผมคิดว่าโรงเรียนเราไม่ได้สอนแบบให้ทุกคนบรรลุธรรมอะไรอย่างนี้ผมว่าโรงเรียนเราเนี่ยสอนให้แบบรู้ว่าตอนนี้เราควรมีสติเรารู้ว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่อะไรควรอะไรไม่ควรมากกว่าครับก็คิดว่าอันนี้เป็นที่สามารถเอาไปปรับใช้ได้มากที่สุดนะครับถูกต้องเลยน้องๆทุกคนเข้าใจถูกต้องเลยนะครับอ่ะอันนี้คือหลักธรรมะในมุมมองของน้องๆแต่เดี๋ยวช่วงหน้าจะมีรุ่นพี่อีกท่านนึงนะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์เกี่ยวกับหลักธรรมะเดี๋ยวเรามาฟังดูว่ารุ่นพี่คนนี้เนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคำว่าธรรมะสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันใน The Classroom ห้องเรียนวัยใสสักครู่ครับไปลูกเร็วสิลูกแม่รออยู่นะยืนทำอะไรอ่ะอย่าไปว่าเขาเลยว่าตัวเองดีกว่าเรื่องส่วนรวมมันต้องช่วยกันสำนึกไทยไม่โกงกลับเข้าสู่รายการ The Classroom ห้องเรียนวัยใสนะครับเมื่อช่วงที่แล้วเราคุยกับน้องๆถึงความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมะไปแล้วนะครับช่วงนี้รายการขอต้อนรับนะครับพี่เปรี้ยวอนุสราวันทองทัศน์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่กิฟพี่เปรี้ยวครับค่ะเรามาคุยกันก่อนเลยเมื่อสักครู่นี้คุยกับน้องๆไปแล้วถึงเรื่องหลักธรรมะค่ะพี่เปรี้ยวเข้าใจคำว่าธรรมะอย่างไรบ้างวิจัยแล้วถ้าพูดถึงธรรมะเนี่ยพูดถึงธรรมะเสียงเปลี่ยนเลยนะเสียงเปลี่ยนเลยค่ะคือดูจากลุคแล้วก็หน้าตานี่อาจจะเป็นแบบว่าคนอาจจะไม่เข้าธรรมะใช่ไหมคะ อาจจะเป็นคนแบบนั้นเป็นทำไหม ธรรมะนี่แหละครับไม่ไม่ทำไหมทำเหอะ เป็นคนธรรมะธโมไหมคะก็ในระดับหนึ่งเพราะว่าคือของเปรี้ยวเนี่ยคือโตมาจากครอบครัวที่เข้าวัดเข้าวัดตั้งแต่เด็กคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาเข้าวัดตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะทำบุญสวดมนต์ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นประจำอยู่แล้วแล้วปัจจุบันเนี่ยก็คือก็เข้าถึงแบบในการปฏิบัติธรรมเลยค่ะไปอยู่วัดจำศีลแสดงว่าตอนเด็กคุณพ่อคุณแม่พาเราไปเข้าวัดบ่อยแล้วเราก็เรียนรู้เราก็ศึกษาจนวันหนึ่งเราโตขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าชอบเข้าวัดไปโดยปริยายใช่ค่ะก็คือชอบเข้าวัดแล้วก็ทำบุญอยู่เป็นประจำอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นถามพี่เปรี้ยวเลยว่าธรรมะคืออะไรในมุมมองของพี่เปรี้ยวสำหรับเปรี้ยวเนี่ยเปรี้ยวมองว่าธรรมะคือธรรมชาติค่ะมันคือชีวิตของเราเนี่ยแหละแล้วธรรมะมันคือแกนหลักในชีวิตของเราเหมือนที่น้องๆพูดกันเลยอ่ะอ๋อเหรอจริงไหมเนี่ยพี่ไม่รู้มาก่อนเลยจริงๆมันคือธรรมชาติอ่าฮะใช่ค่ะแกนหลักของเราแกนหลักในชีวิตของคนอธิบายหน่อยครับคือเราจะไปแยกว่าธรรมะมันคือศาสนาหรืออะไรแล้วแต่ความเชื่อของเรา uh-huh. แต่สำหรับเปรี้ยวแล้วคือธรรมะเนี่ยถ้าเราไม่มีธรรมะในใจเปรี้ยวว่าก็เป็นคนหนึ่งที่อาจจะไม่มีชีวิตจริงๆอะค่ะคือธรรมะคือข้อเท็จจริงคือธรรมชาติในสิ่งที่เราเป็นเรียนรู้กับตัวเองว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่อันนี้สำคัญมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องธรรมะหรือว่าใครก็ตามที่ไม่มีธรรมะเขาเรียกว่าใช้ชีวิตลำบากใช่ค่ะมันก็อาจจะกลายเป็นแบบว่าฟุ้งซ่านไปเลยหรือเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเกิดมาชีวิตนึงเนี่ยเรารู้ตัวเองหรือเปล่าว่าเราเป็นใครเกิดมาเพื่ออะไรทำไมเราจะทำอะไรเพื่อบนโลกนี้เราอาจจะไม่รู้เลยก็ได้เหมือนเกิดมาแล้วก็ตายไปโดยที่ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับบนโลกนี้เลยก็ได้นะถ้าอย่างนั้นพี่กิ๊ฟขอถามความแตกต่างคือน้องๆเนี่ยเขารู้หลักธรรมะจากในห้องเรียนค่ะพี่เปี้ยรู้ได้ยังไงเพราะว่าหลักธรรมะเวลาเราเข้าวัดที่พี่เปรี้ยวเข้าวัดในวัดเขาสอนอะไรเกี่ยวกับเรื่องธรรมะทำให้เรารู้ว่าอ่ะธรรมะคือธรรมชาตินะธรรมะคือตัวเราเขาสอนอะไรเขาอะไรยังไงครับคือเปรี้ยวได้มีโอกาสเข้าไปปฏิบัติธรรมในวัดค่ะเปรี้ยวอันนี้คือเปรี้ยวเป็นลูกศิษย์ของวัด
ถ้ำขวัญเมืองที่จังหวัดชุมพรคือตอนแรกเนี่ยมันคือความอยากรู้อยากเห็นก่อนคือแล้วอันดับแรกก่อนที่จะอยากรู้อยากเห็นเรามีคำถามเกิดขึ้นในใจก่อนว่าเฮ้ยเราเกิดมาทำไมเนี่ยแล้วเรานับถือพระพุทธศาสนาแล้วเรารู้จักพระพุทธศาสนาจริงแล้วหรือเปล่ามันก็เลยเกิดคำถามว่าเฮ้ยเราอยากศึกษาจริงๆที่เข้าหลักแกนหลักจริงๆที่พระพุทธองค์ได้สอนไว้พยายามจะสอนอะไรใช่ค่ะแล้วเบลก็เลยได้เข้าไปวัดเนี่ยค่ะแล้วก็เลยได้รับธรรมะจากพระอาจารย์แล้วก็ได้อ่านแบบพระไตรปิฎกแล้วก็ปฏิบัติธรรมจริงๆถือศีล5ถือศีล8หรือศีลอุโบสถอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามพี่เปรี้ยวครับถ้าหลักธรรมะมาสามารถทำให้เรารู้จักตัวตนจริงๆของเราเองรู้จักวิธีในการแก้ปัญหาแล้วรู้ว่าทิศทางในอนาคตเราจะไปในทิศทางไหนคนวัยไหนครับที่จะสามารถเรียนรู้หลักธรรมะได้จริงๆแล้วเนี่ยธรรมะสามารถเข้าได้กับทุกๆวัยเลยค่ะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นแค่ผู้ใหญ่เท่านั้น คืออย่างเปรี้ยวเองเนี่ยคือถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆค่ะคือเกิดมาเราจำได้เลยว่าเราเข้าวัดละพ่อกับแม่พาสวดมนต์ไหว้พระละนะคะแล้วก็เราก็ทำตามท่านมาตลอดเพราะนั้นมันเข้าได้กับทุกๆวัยเลยค่ะเรายิ่งเริ่มต้นปลูกฝังแบบเด็กๆเนี่ยค่ะตั้งแต่แรกๆเกิดเลยเนี่ยมันยิ่งจะทำให้เขาแบบมีศีลธรรมมีจริยธรรมแล้วก็คุณธรรมเติบโตขึ้นมาแบบไปในทางที่ถูกต้องและทางที่ดีด้วยอ๋อแสดงว่าหลักธรรมะมันจะทำให้เด็กที่โตมาถ้าอยู่ในครอบครัวที่ปลูกฝังในเรื่องธรรมะค่ะเด็กเหล่านั้นก็จะเรียนรู้ในเรื่องของคุณธรรมใช่ค่ะและจริยธรรมไปด้วยใช่ค่ะแล้วน้องๆก็บอกเองว่าคุณธรรมกับจริยธรรมมันก็เหมือนกับมาคอยควบคุมคนคนนั้นว่าถ้าเป็นนักเรียนควรจะมีคุณธรรมที่ดีของการเป็นนักเรียนแบบไหนมีจริยธรรมที่ดียังไงมันก็จะพัฒนาโตไปในแต่ละวัยอย่างมีประสิทธิภาพใช่ค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าบ้านเรานะค่ะหรือว่าตัวเราก็ตามที่รู้ทุกคนไม่มีหลักธรรมะพี่เปรี้ยวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมอู้ตายแล้วอู้ตายอย่างนี้เลยค่ะคือถ้าเราไม่มีธรรมะนะเปรี้ยวว่าแบบมันคงยุ่งเหยิงกันไปหมดนะคะนี่ขนาดมีธรรมะยังแบบมีความยุ่งเหยิงในสังคมแต่ผมว่าทุกวันนี้ที่มีธรรมะเนี่ยเราพูดกันเองว่าเรามีธรรมะแต่จริงๆเราไม่ได้นำมาใช้ใช่ค่ะคือเราอาจจะเปรี้ยวว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ปัจจุบันขณะนะปัจจุบันเราทำอะไรสมมติว่าเนี่ยเรากำลังพูดคุยกันอยู่แต่ใจเราอ่ะหรือวิธีคิดเราอ่ะไปไหนแล้วก็ไม่รู้เอ๊ะแล้วพรุ่งนี้จะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้มองแค่ตัวเองคือมองคนอื่นแล้วก็ไปเหมือนฟิกคนอื่นเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้กลับมาแก้ที่ตัวเราธรรมะคือจะสอนให้ดูตัวเองแก้ที่เราเองคือธรรมะทุกอย่างคือจะมองที่ตัวเราเป็นก่อนใช่ค่ะนะครับแล้วเมื่อตัวเราเข้าใจปั๊บเดี๋ยวคนรอบข้างก็จะเห็นเองใช่ค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราใช่ค่ะแต่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับธรรมะเลยเนี่ยคือเขาก็ต้องใช้เวลาในการศึกษานิดนึงนะคะแต่คือเราอ่ะอาจจะเป็นหนึ่งที่เป็นแสงสว่างให้กับเขาก็ได้แต่ที่เปรี้ยวบอกก็น่าสนใจนะครับคือหลักธรรมะมันมองกับตัวเองต่อให้คนรอบข้างไม่มีหลักธรรมะจะมารังแกเราจะมาก่อกวนเราหรือจะทำอะไรเราก็ตามทีถ้าเราอยู่กับตัวเองเราก็จะไม่ไปโกรธกับคนรอบข้างใช่นะครับอ่ะก็เป็นหลักธรรมที่น่าสนใจนะครับถ้ามองดีๆหลายคนอาจจะมองว่าธรรมะมันเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วธรรมะมันอยู่ใกล้ตัวมันอยู่ใกล้ตัวแล้วมันอยู่ในตัวเราด้วยซ้ำค่ะทุกอย่างเป็นธรรมะหมดเลยใช่ค่ะนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือช่วงหนึ่งก่อนคุยกับพี่เปรี้ยวก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านี้นะครับเราจะกลับมาดูว่าน้องๆวัยรุ่นในวัยเรียนแบบนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีมุมคิดในการนำหลักธรรมะนั้นไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตของน้องๆในแต่ละวันได้อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับใน The Classroom ห้องเรียนวัยใสสักครู่เดียวครับไปแล้วพาวครับไปลูกไปเอ้าไปสิลูกยืนทำอะไรเร็วๆอย่าไปว่าเขาเลยว่าตัวเองดีกว่าแซงคิวคนอื่นนึกถึงเขาบ้างสำนึกไทยไม่โกงกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ The Classroom ห้องเรียนวัยใสนะครับเมื่อช่วงที่แล้วเราได้พูดคุยถึงความหมายของคำว่าธรรมะ
คุณธรรมจริยธรรมของน้องๆรวมถึงพี่เปรี้ยวไปแล้วตามความเข้าใจของแต่ละคนนะครับช่วงนี้เราจะมาคุยกันว่าไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมะจริยธรรมคุณธรรม3คำนี้เราจะนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวคุยกับน้องๆกันเลยนะพี่เปรี้ยวนะแล้วค่อยคุยไปทีละเหตุการณ์ถามน้องชานก่อนก็แล้วกันครับก็สำหรับผมก็น่าจะเป็นเรื่องการรู้ตัวเองครับว่าอย่างตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำตอนอยู่ประถมก็ครูก็ให้มีทำ14จังหวะก็รู้ตัวเองว่าแต่งตอนทำเนี่ยเรากำลังยกมือขึ้นเอามือแปะตรงไหนของร่างกายเออตอนนั้นครูพี่ก็เคยผ่านหลักสูตรนี้มานะหลับตามือขวายกขึ้นมาแปะไหล่ซ้ายประถมนี่ทุกวันทุกวันเลยใช่ไหมคือตอนนั้นเราก็งงว่าคุณครูกำลังสอนอะไรเราแต่พอโตมาอ๋อรู้ละให้รู้ว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ไงนะคือมีสติกับตัวเองถูกไหมครับใช่ครับแต่พอมันทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเป็นเหมือนนิสัยติดไปเลยว่าเราจะรู้ตัวตลอดเวลาครับน่าจะประมาณนี้ครับครับก็ถือว่าสำคัญนะพี่เปรี้ยวนะใช่ค่ะทำอะไรก็ตามทีเราต้องรู้ตัวตนรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับอ่ะน้องเอิญจ้ะก็ของหนูเป็นเรื่องในห้องเรียนเขาในห้องเรียนหนูเคยแบ่งพวกเลยผู้ชายผู้หญิงอ๋อแบ่งสองฝ่ายเลยเหรอทะเลาะกันได้ทุกวันอะไรแบบนี้แล้วครูหนูชอบครูประจำชั้นเพราะว่าครูเขาจะให้มองดูสมมติมีคนที่เราเกลียดอย่างเงี้ยเราก็จะไปฟิกในหัวเลยว่าเขาไม่ดีมันน่ารังเกียจอะไรประมาณเนี้ยครับแต่ว่าบางทีครูเขาจะให้เราย้อนมองตัวเองว่าเราสั่งงานเขาดีหรือเปล่าเขาถึงไม่ทำแบบเนี้ยในหลักธรรมะที่คุณครูสอนให้กับน้องเอิญก็คือว่าเราควรจะมองตัวเองว่าเราทำอะไรไม่ดีจนทำให้เขาโกรธหรือเปล่านะครับก็คือมาพินิจพิเคราะห์กับตัวเองเนาะนะครับมาทางฝั่งนี้ก่อนนะครับน้องบิงครับค่ะบิงก็เอาไปใช้เรื่องเวลาที่เราเรียนเราก็มีสติกับการเรียนแล้วก็จะต้องคิดว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรถ้าเรารู้ว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรแล้วเราก็จะได้ตั้งใจเรียนมากขึ้นน้องบิงเรียนไปเพื่ออะไรก็เรียนไปเพื่อให้เราได้มีความรู้ให้เราทำอะไรเป็นมากกว่าที่เคยเป็นอยู่มอสล่ะครับผมเป็นเรื่องการยับยั้งชั่งใจเวลาเราไปเล่นกีฬาหรือไปออกไปแข่งข้างนอกครับจะมีแบบที่พวกเขาชอบเล่นตุกติกอะไรแบบนี้ถ้าเกิดเราไม่ยับยั้งว่าเราต้องแบบไม่โกรธเขาไม่ไปเตะคืนเขาอะไรแบบนี้น้องมอสก็เป็นนักกีฬาฟุตบอลเขาชอบเล่นฟุตบอลคือบางครั้งเขาแบบมีการกระทบกระทั่งกันไม่ว่าจะเขาจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเราก็ปล่อยไปแล้วเวลาเห็นสาวๆต้องยับยั้งชั่งใจด้วยปะคะพี่เปรี้ยวถามตรงคำถามเลยนะมีการยับยั้งชั่งใจไหมพี่ไม่ถามเรื่องฟุตบอลแล้วพี่ถามเรื่องสาวๆมอสเลยมีไหมยับยั้งชั่งใจมีไหมมีไม่ปกติไม่ค่อยอ๋อไม่ยับยั้งไม่ลุยเลยไม่ตอนนี้คือบางทีก็ไม่ได้โฟกัสตรงเรื่องนู้นตอนนี้เขาเป็นนักกีฬาตื่นตีห้าไปซ้อมนะครับอย่างที่บอกคือถ้าเกิดสมมติว่ามอสไม่ยับยั้งชั่งใจไม่เอาหลักธรรมะมาปรับใช้กับการเล่นกีฬาของมอสเข้าไปสไลด์คืนเข้าไปตุกติกคืนเพิ่มมอสเจอใบเหลืองถูกไหมเจอใบเหลืองเจอใบแดงหน้าที่การงานในการเล่นฟุตบอลที่ดีมันก็พลาดไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเรื่องการเรียนหรือการกีฬาหรือกิจกรรมอะไรก็ตามทีพี่กิฟสังเกตว่าหลักธรรมะที่น้องพูดเนี่ยมันเป็นหลักที่ทำให้ตัวเราเองเนี่ยเหมือนกับปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมไม่ว่าจะมีสภาวะแวดล้อมที่ดีหรือไม่ดียังไงเนี่ยเราก็มีความสุขเราปรับตัวได้พี่เปรี้ยวมองแบบนั้นไหมมองแบบนั้นเลยค่ะเหรอแล้วหนูฟังน้องๆหนูภูมิใจมากเลยนะคะตอนพี่เด็กนี่นะพี่ยังคิดไม่ได้ใช่ตอนเด็กๆเราเอ๊ะทำอะไรอยู่นะเรายังเล่นหมากรุกหรือแบบว่าหมากเก็บกันอยู่เลยคืออะไรไม่ทันเลยนะตอนเด็กๆคือก็ดีใจนะที่ว่าเด็กสมัยนี้เข้าใจคำว่าธรรมะมากยิ่งขึ้นเพราะว่าหลักธรรมะหลายๆคนมองว่าเฮ้ยมันเรียนรู้ยากมันเข้าใจยากคนก็เลยแบบไม่อยากจะสนใจในเรื่องของธรรมะธรรมะพี่มองธรรมะมันคล้ายๆกับการเมืองหลายคนมองกันว่าการเมืองเป็นเรื่องเข้าใจยากแต่ทุกอย่างที่เราตื่นขึ้นมามันคือการเมืองหมดละอาหารที่เรากินนู่นนี่นั่นภาษีที่เราจ่ายมันคือการเมืองเหมือนกันครับหลักธรรมะมันก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราทุกๆคนแล้วทุกๆคนก็สามารถเอาหลักธรรมะไปใช้กับชีวิตประจำวันได้มันทำให้เรามีความสุขนะครับมีใครอยากจะถามคำถามพี่เปรี้ยวบ้างไหมหรือว่าพี่เปรี้ยวอยากจะถามน้องๆอะไรบ้างถามได้เลยนะโอเคก็คืออยากถามในแง่ของจากที่น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้แบบนี้
ตอนอยู่กับครอบครัวแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะอย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเวลาเราคุยกับคุณพ่อคุณแม่เรามีความเข้าใจกันในครอบครัวมากขึ้นไหมมอสมีไหมกับทางบ้านคุณพ่อคุณแม่มีคุยอะไรกันส่วนใหญ่คุณพ่อแม่จะโกรธแทนเรามากกว่านี่เวลาใครมาทำอะไรเราแบบพ่อแม่เขาโกรธนำเราไปก่อนเฉยเลยผมยังไม่ได้แล้วเราได้บอกอะไรพ่อกับแม่ไหมคะไม่ครับพ่อแม่เขาก็ไม่ได้ไปทำอะไรเขาก็บอกว่าเรามอสเราไม่ควรจะทำกับเพื่อนแบบนี้นะเราคอยสอนเรามันเป็นความบาลานซ์กันระหว่างบ้านบ้านนี้เนี่ยบิงอาจจะแผ่รัศมีเกินไปคุณพ่อคุณแม่มาปรามแต่สำหรับบ้านมอสคุณพ่อคุณแม่บางทีนำไปแล้วลูกก็ดึงคุณพ่อคุณแม่กลับมาอันนี้เป็นเรื่องดีนะถ้าเกิดทุกคนภายในบ้านเนี่ยไม่มีใครดึงใครนะมันมีปัญหานะถูกไหมเหมือนเห็นเพื่อนไปตีเพื่อนอ้าวไปตีมันเลยลุยเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องคอยห้ามปรามกันมันคือหลักธรรมะทั้งนั้นเลยต้นสนมีไหมกับเหตุการณ์ที่บ้านพูดถึงเรื่องครอบครัวเนี่ยก็แต่ก่อนผมก็เป็นคนอ่านการ์ตูนอ่านการ์ตูนเยอะมากครั้งนึงพ่อมาบอกตอนนี้ด้วยแหละคือพ่อมาบอกว่าวันปกติไม่ให้อ่านการ์ตูนให้อ่านนิยายให้อ่านหนังสือพวกอะไรเงี้ยวรรณกรรมเอาครับตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยผมจะอ่านการ์ตูนกันบ้านผมก็ทำแล้วนี่เหมือนคุณพ่อมาบังคับเราแต่ถ้ามองในแนวของคุณพ่อก็คือคุณพ่อเราอยากจะให้เราโตขึ้นอยากจะให้เราเก่งขึ้นอยากจะให้เราแบบอ่านอะไรได้หลากหลายทำอะไรได้หลากหลายคืออ่านการ์ตูนเนี่ยมันก็ให้ความสนุกความบันเทิงแต่ว่าถ้าอ่านนิยายเนี่ยแล้วได้เรื่องของภาษาแล้วก็อะไรอย่างนี้ด้วยก็คือเจตนาของคุณพ่อก็อยากให้เราเปิดมุมมองมากยิ่งขึ้นใช่ก็เลยก็แบบเราก็จะเข้าใจคุณพ่อมากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ดีที่คุณพ่อเขาเป็นคนที่รับฟังความคิดเห็นของลูกเวลาหนูมีอะไรไม่สบายใจอย่างเงี้ยไปเล่าให้พ่อฟังพ่อเขาก็บอกว่าเฮ้ยเหมือนพ่อตอนเด็กๆเลยอะไรแบบนี้แล้วก็เล่าเรื่องตอนพ่อเด็กๆให้ฟังมันทำให้หนูสบายใจขึ้นอะไรหรือบางทีเวลาพ่อแบบโกรธแบบไปไม่รู้ตัวหนูก็ช่วยเตือนพ่อก็มาขอบคุณทีหลังที่เตือนพ่อให้มันน่ารักดีเนาะน่ารักจังเลยอันนี้มันเป็นความอย่างที่บอกคือหลักธรรมะเนี่ยเมื่อใครก็ตามทีมีหลักธรรมะในการใช้ชีวิตแล้วเนี่ยมันจะทำให้เจอเหตุการณ์อะไรมันก็สามารถปรับตัวแล้วก็ทำให้เรามีความสุขนะเหมือนที่บ้านน้องๆทุกๆคนเป็นชามีไหมผมคิดว่าของผมอาจจะไม่เหมือนของใครก็ได้เพราะอย่างของผมทำผิดใช่ไหมครับพอแม่ผมรู้ก็แม่ผมก็จะไม่ทำโทษอะไรเลยแม่คือก็จะให้รู้ตัวเองว่าอันนี้ทำผิดแล้วก็อย่าทำอีกก็คือแค่บอกว่าอย่าทำอีกก็พอบอกนี้ก็เริ่มรู้แล้วว่าแม่ต้องการว่าให้เราเนี่ยรู้ตัวเองว่าอันนี้เราไม่ควรทำแล้วมันก็จะติดเป็นนิสัยครับขอเอาไปเป็นลูกได้ไหมคะเนี่ยน่ารักจังเลยคือขอสรุปเลยนะวันนี้อย่างที่บอกคือลองคิดตามเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์โดยเฉพาะเหตุการณ์ของต้นสนหรือว่าเหตุการณ์ของทางน้องชาญที่บอกว่าบางทีเรากับที่บ้านอาจจะไม่เข้าใจทะเลาะกันหรือว่าคุยเรื่องอะไรไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันก็ตามทีแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรามีหลักธรรมะมีหลักจริยธรรมมีหลักคุณธรรมคุณผู้ชมลองคิดตามดีๆนะถ้าเรามีหลักตรงนี้อยู่อย่างน้อยเราก็จะเข้าใจแล้วว่าคุณพ่อกำลังต้องการให้เราเป็นแบบไหนถ้าเราไม่มีหลักธรรมะไม่มีหลักคุณธรรมจริยธรรมเราก็คิดไม่ออกว่าอ๋อพ่อเขาบังคับเราคนทั่วไปสเต็ปแรกจะมองว่าพ่อเป็นพ่อไงเลยบังคับแต่ถ้าเกิดมีหลักตรงนี้ในความคิดตรงนี้เขาก็จะมองว่าเขาอยากให้เราเป็นแบบนั้นเขามีเจตนาที่ดีอันนี้คือมีสติก่อนนะต้องมีสติแล้วคิดว่าทำไมคุณพ่อถึงบอกให้เราทำแบบนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เปรี้ยวนะมาพูดคุยขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยมาร่วมแชร์เกี่ยวกับเรื่องของธรรมะคุณธรรมจริยธรรมนะครับขอบคุณมากครับพี่เปรี้ยวครับขอบคุณน้องๆครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดคาบเรียนแล้วนะครับกลับมาพบกับรายการ The Classroom ห้องเรียนวัยใสได้ใหม่นะครับเป็นห้องเรียนเฉพาะกิจที่จะพาทุกคนนั้นไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆผ่านมุมมองใสๆของน้องๆที่จะมานั่งพูดคุยกันในรายการแบบนี้นะครับทางโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัลทีวีช่อง10วันนี้ผมกิฟต์วัฒนกำธรทิพย์นะครับแล้วก็พี่เปรี้ยวรวมถึงน้องๆทุกๆคนต้องขอลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจบเข้าเรียนปรบมือได้ประเด็นหลายๆอย่างครับที่ความคิดเราไปไม่ถึงเช่นการที่ควรจะยับยั้งตัวเองดูที่ตัวเองก่อนไม่ไปดูที่คนอื่นหรือไปปรับที่คนอื่นแต่ปรับที่ตัวเราก่อนเจอพี่รุ่นพี่ม.2 มาพูดเจอเพื่อนคนอื่นมาพูดอะไรได้เห็นในแง่มุมอื่นของหลายทางที่พี่เขามาปรับใช้เพื่อนมาปรับใช้ผมว่าผมสามารถเอาไปปรับใช้ได้ผมก็จะเอาไปปรับครับรู้ในมุมมองของคนไปวัดเยอะเพราะว่าผมเองก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยจะเข้าวัดเท่าไ
ก็แบบได้รู้ในหลายๆมุมมองนะฮะของหลายๆคนที่ใช้ชีวิตต่างจากเรา